ใหม่ Dumex HiQ สูตร Natural Protect ภูมิต้านทานคือเกราะปกป้องตามธรรมชาติหลวงนักก็ขายหน่อยแบนเนอร์โปรตีนเป็นไงบ้างคะโตสิ่งที่เราทำในวันนี้โหนี่เราได้อิ่มใจอิ่มกายแต่สนุกมากนะครับเราเริ่มกันแล้วก็ได้ไปหาเด็กๆทั้งน้องกินข้าวกันด้วยเราเป็นครั้งแรกที่เจอพี่หน่อยด้วยครับบอกว่าพี่หน่อยตัวจริงเป็นคนที่เฟรนลี่คนที่น่ารักมากๆครับนี่โตก็เหมือนกันขอบคุณครับถ้าจะถามโตว่าตอนนี้โตวางแผนกับอนาคตของตัวเองอนาคตกับตัวเองตอนนี้เหรอครับก็คงตอนนี้คงเรามีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาทำในสิ่งที่เราอยากจะทำตั้งนานครับเป็นโอกาสที่เราฝันมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าอยากจะทำเป็นโอกาสที่หลายคนอยากจะทำก็ควรดูแลตรงนี้ให้ดีที่สุดทุ่มเวลาทุ่มความอดทนตรงนี้มากๆซ้อมมากๆครับแล้วก็อนาคตก็ยังไงผมก็คงชีวิตผมคงไม่หนีอยู่กับดนตรีครับแต่การชีวิตที่มีดนตรีมันไม่ได้แปลว่าผมต้องออกเทปจนถึงอายุ50 60น่าจะไปทำเบื้องหลังบ้างแต่งเพลงบ้างหรือมันอาจจะเป็นแค่ว่าเล่นเป็นวงให้หลานฟังที่บ้านนะคือเราก็มีดนตรีในชีวิตแต่เราก็จะทำงานตรงไหนอันนั้นค่อยว่าอีกทีครับแต่ก็คงยังไงก็รับรองไม่ทิ้งดนตรีแน่นอนอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตอันนั้นเรื่องของอนาคตครับผมของการงานนะครับผมอนาคตในเรื่องของสาวๆเรื่องสาวก็สาวประเภทไหนที่โตอยากจะส่งความรักไปให้สาวประเภทไหนแล้วก็ผมคงตอบว่าเป็นคนเข้าใจครับชีวิตเราพี่หน่อยก็รู้ว่าชีวิตเราอยู่นี้ชีวิตเราจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเวลาก็ไม่ค่อยคนอื่นทำนี้ก็ไม่ค่อยได้ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจเรามากๆคนที่อดทนกับเรามากๆครับก็คงแค่ตรงนั้นนะครับอย่างอื่นไม่เป็นไรอย่างอื่นจะต้องมีงุ่นอย่างนี้นั้นเป็นเรื่องรองต้องทำข้าวเก่งก็ดีครับไม่งั้นดนตรีเล่นได้ไหมครับดนตรีไม่ต้องเล่นได้ก็ดีร้องเพี้ยนได้ยิ่งน่ารักเลยแม่เราไม่เป็นยิ่งดีเลยเราไม่เป็นคือต้องร้องไม่เป็นแต่พยายามร้องให้ได้นี่น่ารักจริงเป็นเสน่ห์ผมว่ามันเป็นเสน่ห์มากๆสำหรับผมอ่ะแล้วโตคิดว่าต้องผ่านการพิจารณาจากคุณพ่อคุณแม่ไหมอันนี้แน่นอนอันนี้หนีไม่พ้นผมเป็นคนที่สนิทกับครอบครัวมากสนิททั้งคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่เขินที่จะบอกว่าผมสนิทกับคุณแม่มากฉะนั้นเนี่ยการเล่าให้คุณแม่ฟังการให้คุณแม่เจอเป็นเรื่องธรรมดาคือคุณต้องเจอคุณแม่ผมแน่นอนอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวคุณแม่ผมไม่ได้ดุมากแต่ถึงไงก็ตามตอนนี้อายุเท่านี้ยังไม่ถึงเวลาที่มาคิดด้วยนะเป็นซีเรียสจะอีกนานครับก็ตอนนี้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโตคิดว่าส่วนหนึ่งที่โตประสบความสำเร็จทุกวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ด้วยไหมผมคงไม่สามารถตอบได้เลยว่ามันไม่เกี่ยวครับแต่ผมตัวจากจะบอกว่าเรื่องพรสวรรค์พรสวรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญหลายคนถกเถียงว่าโอ๊ยฉันอยากทำนู่นทำนี่แต่ฉันไม่มีพรสวรรค์เนี่ยผมอยากจะบอกว่าพรสวรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อคุณมันอยู่ที่คุณเชื่อว่าคุณมีหรือคุณไม่มีมันเป็นสิ่งที่จับต้องมองเห็นไม่ได้แต่สิ่งที่คุณสามารถจับต้องมองเห็นได้ก็คือพรสวรรค์ผมรับรองทุกคนมีพรสวรรค์ได้ทุกคนอยากจะคุณอยากเล่นเปียโนฉันบอกฉันไม่มีพรสวรรค์แต่ถ้าเกิดคุณไม่เริ่มลองเล่นคุณจะรู้ไหมคุณไปได้ถึงไหนฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่พรสวรรค์มากกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่แน่นอนครับผมตัวอยากจะฝากอะไรให้แฟนๆคะทั้งอยากจะฝากอยากขอขอบคุณมากกว่าครับปีนี้เป็นปีที่ผมได้รับความรักได้รับกำลังใจได้รับการสนับสนุนต่างๆมาจากแฟนๆมากๆเลยครับตั้งแต่ต้นปีขอขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจสำหรับปีนี้แล้วยังมีคอนเสิร์ตพิเศษจะมีคอนเสิร์ตด้วยครับคอนเสิร์ตพิเศษก็คือวันที่22ธันวาคมครับวันเสาร์จะเป็นวันที่มีคอนเสิร์ตขอบคุณจากหัวใจขึ้นมานะครับอยู่ที่พารากอนฮอลล์ค่ะก็อย่าลืมไปที่22ธันวาคม22ธันวาคมนี้ครับผมติดตามโตได้ค่ะใช่ครับแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณโตมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราขอบคุณพี่หน่อยด้วยครับแล้วก็ยังมีให้เรามาร่วมสนุกกับในมุมส่วนตัวเล็กๆของโตด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับจากวันนั้นจนวันนี้ฉันไม่เคยคิดเลยช่วงเวลาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผู้ชายที่แสนจะอบอุ่นของเราวันนี้นะคะน้องโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรแหมน่าเสียดายแทนสาวๆนะคะที่เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนไซเบอร์สอดจากโซนี่ผลิตภัณฑ์บำรุงผมแพนทีนเนสกาแฟ3 in 1บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทประกันชีวิต AIA สิงห์คอร์ปอเรชั่นขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Kitty Little Things เครื่องประดับจากแซนดี้และเฟอร์นิเจอร์สวยๆจาก Deco Room by Della Robbia ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ